ครับก็อยู่ในช่วงทอชทิปนะครับก็คือในส่วนเวลาเราไปต่างประเทศนะครับก็สิ่งที่ผมอยากจะแนะนำนะครับก็เรื่องของมารยาทในการรับประทานอาหารนะครับก็เวลารับประทานอาหารเสร็จเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเวลาเราไปทานอาหารที่ในเมืองไทยเนี่ยคือเซอร์วิสชาร์จจะอินคลูดอยู่ในค่าอาหารของเราเรียบร้อยแล้วแต่เมื่อเราไปที่อเมริกาเนี่ยครับคือค่าอาหารกับค่าทิปเนี่ยคือจะแยกกันแล้วเขาก็จะระบุมาว่ามีค่าเซอร์วิสชาร์จมี 10% 15% แล้วก็ 20% นะครับก็อยากให้ก็คือเวลาไปที่นู่นเนี่ยคือตามหลักแล้วว่าเราต้องให้ทิปไม่มีการไม่ให้นะครับก็คือทิปเนี่ยก็คือเหมือนกับเป็นการที่แบบว่าเป็นการขอบคุณในการให้บริการของพนักงานอะไรเงี้ยฮะก็แล้วแต่ความพอใจของเราก็คือ 10% 15% หรือว่า 20% แต่ต้องให้นะครับแล้วก็เวลาให้เนี่ยก็อยากจะเน้นย้ำในเพื่อนๆว่าคือถ้าให้ 10% 15% หรือ 20% เนี่ยเขาจะบอกระบุมาว่าเท่าไหร่บ้างอะไรเงี้ยส่วนถ้าเป็นบัตรเครดิตการ์ดหรือว่าบัตรเดบิตเนี่ยครับก็เขาก็จะมีเหมือนกันแต่เราต้องเช็คลงไปว่าให้เท่าไหร่อะไรเงี้ยครับก็เป็นข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับเพื่อนๆที่สนใจจะไปเรียนต่อประเทศต่างประเทศนะครับผมครับ